นะครับเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่เราเสนอข่าวมาต่อเนื่องนะครับบ้าน6หลังนั้นกำแพงด้านหลังเนี่ยซุดลงมานี่นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางด้านผู้ที่เข้าไปตรวจสอบคือเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสสบครับสคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะได้เห็นภาพตรงนี้นะครับผมจะพยายามอธิบายนะครับตามภาพที่เป็นมุมกว้างบ้านหมู่บ้านแห่งนี้สร้างติดต่อกันหลายหลังนะครับแต่มีการซุดบริเวณด้านหลังคือกำแพงนั้น6หลังด้วยกันครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาที่เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรก็ไปซื้อพื้นที่นาล่ะครับแล้วก็ถมขึ้นมาเพื่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพราะฉะนั้นที่บ้านจัดสรรถมสูงขึ้นไปประมาณสัก2เมตรครับแต่ที่บริเวณด้านล่างนั้นเป็นทุ่งนามันก็เป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นภาพไกลๆใช่ไหมครับนี่ที่มันซูดลง6หลังนี้มันเกิดจากอะไรครับท่านก็ลงไปตรวจสอบนะครับว่าเกิดจากกำแพงบางที่มันอ่อนตัวว่าอย่างนั้นนะพอมันอ่อนตัวนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่สร้างมาใหม่น้ำมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นพอสร้างกำแพงน้ำมันก็กันเอาไว้ก็ความยืดหยุ่นนั้นมันก็ยังไม่เต็มที่แหละครับแต่พอฤดูแล้งเข้ามาน้ำมันลดอย่างเงี้ยข้างหลังนั้นก็เป็นที่นาด้วยมันก็ทำให้สุดเลยครับเนี่ยพอสุดหลังหนึ่งปั๊บมันก็เชื่อมโยงกันท่านก็ไปดูแล้วบอกว่าเอางี้ดีไหมนะครับท่านไปดูโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับมันกำแพงมันเชื่อมโยงกับตัวบ้านครับถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ก็คือว่าต้องตัดครับคือต้องตัดกำแพงออกหมดเลยห้องหกหลังเนี่ยนะตัดกำแพงทิ้งครับแล้วบางหลังแหละครับเขาต่อเติมมาแล้วใช่ไหมทำไงอ่ะเขาต้องตัดทิ้งเหมือนกันครับเพราะอะไรครับถ้าไม่ตัดทิ้งเนี้ยดินมันอ่อนตัวทุกวันแล้วมันก็จะซุดทุกวันทุกวันทุกวันท่านจะเดือดร้อนแล้วถ้าไม่ตัดออกเลยครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงหลังเนี่ยมันจะยึดกับตัวบ้านครับบ้านมันจะซุดไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมท่านเดินลงไปแล้วครับนี่อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมนะครับท่านลงไปแล้วเนี่ยมันซุดลงซุดลงอย่างนี้ครับอ้าวให้ตัดออกครับแล้วถ้าตอนนี้อ้าวแล้วจะตัดออกได้อย่างไรแล้วคนที่นอนอยู่เหรอเป็นไงบ้างครับท่านบอกว่าต้องอพยพชั่วคราวแล้วครับขนาดนั้นเลยถ้าที่นอนอยู่บริเวณชั้น2ที่ด้านติดกำแพงเนี่ยอย่านอนครับ อนาคตมันอาจจะมีการทรุดลงอีกก็ได้มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันก็ได้บ้านก็ไม่ใช่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วครับต่อไปเนี้ยมันไม่ใช่แล้วครับนี่นะก็ต้องไปหาวิธีการเอาตัวรอดก่อนอ้าวฟังทางด้านรองศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ชัยชนะซึ่งเป็นอุปนายกวสท.นะครับที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าท่านให้ความเห็นอย่างไรเป็นเบื้องต้นก่อนครับก็จริงๆแล้วคืออย่างที่ผมบอกนะฮะว่าหนึ่งก็คือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ขอให้เช็คเปิดเช็คดูว่าเสาเข็มไอตัวไอตัวฐานรากเสาเข็มต้นใหญ่เนี่ยมันยังอยู่ดีไหมนะฮะมันมีงอกแงกงอกแงกเลยหรือเปล่าอันนี้ถ้าหากว่าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องหาวิศวกรอะไรมาช่วยทำสเตย์ดึงเข้าไปข้างในให้มันช่วยจับนะครับท่านก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าเสาเข็มนี่คงจะตอกลึกอยู่นะแต่เพื่อความไม่ประมาทครับอันนี้ดูภาพจำลองไปด้วยนะแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าไอ้เขาไอ้ติดตักดินออกนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยนะภาพมันสะท้อนข่าวก่อนนี่ผมพยายามฟังนะครับว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวหรือเปล่านะครับที่รถไปโหไปขุดนี่นะมันร่องน้ำท่านไปดูแล้วครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยที่เห็นภาพก็คือชัดครับนั่นก็คือว่าเป็นท้องนาเฉยๆไอ้ที่ขุดเนี่ยเอาภาพไปยังไหนก็ไม่รู้นี่ครับต้องทำความเข้าใจกันนะนี่ครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะภาพที่ออกมาตอนแรกนะครับว่าแบ็คโฮคันนี้มาขุดนี่ไม่ใช่เลยภาพคนละที่คนละที่เลยภาพมาจากทนายความนั่นแหละครับนี่นะเพราะฉะนั้นข่าวก็คือว่าข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ฟังจากท่านเจ้าหน้าที่นี่นะอ้าวแล้วภาพตามมาคืออะไรครับเมื่อท่านวิศวกรรมนะครับท่านไปแนะนำอย่างนี้แล้ววิศวกรนะครับท่านไปแนะนำอย่างนี้แล้วชาวบ้านทำยังไงครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่กล้านอนที่บริเวณชั้น2ครับต้องมากางเต็นท์นอนอยู่ที่บริเวณชั้นล่างหรือข้างๆบ้านแทนอพยพมาหมดเลยนะครับเอาทำไงจะนอนหลับหรือครับแบบนี้ขวัญผวาสิครับฟังดูนะครับว่าชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน6หลังนี้ว่ายังไงกันครับอันนี้ทำอะไรครับพี่ไปครับนอนข้างบ้านเลยพี่ทำไมไม่นอนในบ้านล่ะพี่อ๋อกลัวบ้านจะถล่มมั้ง
เห็นไหมกลัวบ้านถล่มครับ อย่างคุณพัทรพรพนิกรนะครับเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนี้นะบอกว่าตอนนี้พวกตนแล้วก็เจ้าของ6หลังเนี่ยครับรอแบบแปลนของบ้านแล้วก็กำแพงจากอบต.ไซน้อยแต่ได้รับคำตอบนะครับว่าตอนนี้ยังค้นหาอยู่แต่ยังไม่เจอครับหากได้แบบแปลนมาแล้วทำไงครับนี่นะพวกตนลงขันกันเองครับ6หลังนี่นะไปจ้างบริษัทที่บอกว่าเป็นวิศวกรรมวิศวกรเนี่ยครับที่มีความเชี่ยวชาญมาดูอีกทีนึงมาตรวจสอบอีกทีนึงนะรับผิดชอบเองครับเห็นไหมบอกว่าไม่มีใครช่วยขอรับผิดชอบเองแต่ก็น้อยใจนะครับว่าเอ๊ะอบต.ออกมาบอกกันนะครับว่ามีอะไรก็ไปฟ้องศาลเองไปฟ้องศาลเองบอกโอ้โหแล้วทำไงครับอ้าวอันนี้เป็นความเดือดร้อนเฉพาะ6หลังแต่ถ้าผู้ชมดูภาพข่าวเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่ามันเรียงกันอยู่เยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ทำไมมันเป็น6หลังล่ะครับอันนี้ต้องคิดต่อนะว่าทำไมต้อง6หลังนั่นก็ว่าโครงสร้างบริเวณกำแพง6หลังนี้มันยึดโยงกันระหว่าง6หลังนี้มันเชื่อมต่อบริเวณด้านหลังนี้แสดงว่ามันมีอะไรอ่อนตัวเพราะฉะนั้นมันอ่อนตัวแล้วครับจะแก้ไขอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข้อแนะนำของท่านที่ไปดูนะครับเนี่ยอ้าวทางด้านผู้เสียหายก็บอกว่าทำไงครับตอนนี้บางบ้านหลังคานะครับแล้วก็คานด้วยมันดูลักษณะปรุปุแตกๆว่าอย่างนั้นคานมันก็ดูแตกโอ้ถ้าแตกไม่ได้แล้วนะฮะบางคนนะครับบางหลังเนี่ยเพิ่งมาอยู่ด้วยเดือนกว่าๆก็เกิดปัญหาแล้วว่าอย่างนั้นนี่นะทนมาเรื่อยๆครับไม่รู้ทำยังไงรองผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่มีอะไรความชัดเจนเกิดขึ้นมาเลยต้องรับผิดชอบกันเองหมดเห็นไหมครับมันเอียงกระเทเลอย่างเงี้ยภาพเนี้ยนะฮะภาพเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการต่อเติมหลังบ้านต่อเติมบางหลังก็ต่อเติมมันก็จะแยกออกจากตัวบ้านนั่นแหละครับนี่นะตอนนี้เราที่ยังไม่เห็นก็คือว่าบ้านเป็นอะไรไหมบ้านโครงสร้างบ้านนะใช่ต้องให้วิศวกรรมมาตรวจท่านไปดูแล้วท่านบอกว่าตัวบ้านนะท่านบอกว่าดูโครงสร้างแล้วยังไม่มีอะไรมากแล้วก็ดูเสาเข็มแล้วเสาเข็มนั้นตีเข็มลงยังเลือกอยู่แต่ถ้าสูว่าไม่ตัดตอนนั่นก็คือว่าถ้าสูว่าไม่ตัดเอาประเทศที่มันซุดลงออกมันอาจจะดึงบ้านนี่ครับท่านบอกว่าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขก่อนนี่นะนะครับผู้เสียหายก็บอกว่าโอ้ไม่มีใครจะช่วยได้แล้วขอร้องไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหน่อยครับมาช่วยเหลือหน่อยเอาฟังดูครับชาวบ้านผู้เขาเดือดร้อนครับหลายวันแล้วนะคะยังไม่มีความคืบหน้าเลยตั้งแต่วันที่17อันนี้22แล้วค่ะแล้วบอกว่ารอการพิสูจน์รอการพิสูจน์เราพร้อมที่จะพิสูจน์แล้วเนี่ยเอกสารอะเอามาให้ได้หรือยังเราขอกับโครงการมันก็ไม่ได้เราต้องขอกับหน่วยงานรัฐก็คืออบต.ที่จะพวกขั้นตอนรับโครงการเนี่ยหนูไม่มีความรู้นะคะแต่ก่อนที่คุณจะรับโครงการนี้ว่ามันผ่านมาตรฐานคุณต้องมีการลายมือใครสักคนต้องเซ็นอะที่อบต.เอามาต้องเอามาแล้วล่ะค่ะจะไปค้นที่ไหนสองวันแล้วตอนนี้เราก็รอกินเขียวเพราะว่ามันน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วเพราะแล้วนั้นน้ำหนักมันคงจะมากกว่าคำพูดวอนท่านผู้ว่านะคะถ้าท่านรับชมรับฟังอยู่แล้วก็ให้พี่นักข่าวเป็นกระบอกเสียงให้ถึงท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีนะคะโปรดวิงวอนเห็นใจหมู่บ้านเติมรัก5เนี่ยค่ะโปรดเร่งรัดกระบวนการการทำงานของภาครัฐในส่วนของจังหวัดนนทบุรีอำเภอไซน้อยตำบลไซน้อยหมู่9เนี่ยค่ะให้มันสำเร็จลุล่วงด้วยเถิดท่านโปรดใช้อำนาจในมือท่านเร่งรัดกระบวนการนี้นะคะท่านโอ้พนมมือไหว้เพราะว่าต้องใจอ่อน